ำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่เราเน้นกันในเรื่องของการถวายเกียรติพระเจ้านะฮะโดยที่มีคำเทศนาตลอดตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติทั้งหมดและแรงจูงใจของคริสเตียนคือการถวายเกียรติพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงพื้นที่หนึ่งที่สำคัญของการถวายเกียรติพระเจ้าก็คือในครอบครัวของเรานะมีคำกล่าวหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ารู้จักพระองค์เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักการที่เรารู้จักพระเยซูก็เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักและในครอบครัวของเราเราก็ต้องการที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านครอบครัวของเราและทำให้พระเยซูได้เป็นที่รู้จักผ่านทางครอบครัวของเราด้วยแต่ทุกวันนี้ในสถานการณ์ครอบครัวทั่วโลกอยู่ในขั้นวิกฤตมากๆทำไมคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งถึงไม่อยากแต่งงานทำไมคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งถึงไม่อยากมีลูกก็เพราะว่าเขารับแบบอย่างจากรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าที่ถ่ายทอดต่อมาเขาเห็นบรรยากาศของครอบครัวที่ไม่แข็งแรงมีประสบการณ์กับครอบครัวที่แตกแยกทำให้เขามีความกลัวในการจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่สถิติในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับกรมการปกครองบอกว่าเรามีคู่แต่งงานประมาณ 350,000 คู่ในปี65นะฮะขออภัยที่ต้องย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับนะโดยที่มีการหย่าร้างทั้งหมดเนี่ย 146,000 คู่นั่นหมายความว่าแต่งงานวันละ800คู่หย่าร้างวันละ400คู่ 50% ของคู่แต่งงานที่จดทะเบียนสมรสหย่าร้างยังไม่รวมถึงคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือบางคู่อยู่ด้วยกันยังไม่จดทะเบียนหย่าแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็แยกกันในการใช้ชีวิตเราเห็นว่าการหย่าร้างนั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 50% ในประเทศไทยแล้วผมจำได้ตอนที่ผมเริ่มมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่โบสถ์ใหม่ๆเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยผมดูสถิติประมาณ1ใน3เท่านั้นเองของประเทศไทยที่มีการหย่าร้างปัจจุบันเป็น 50% แล้ววิกฤตเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดบาดแผลกับคนครึ่งประเทศหมายความว่าประชากรครึ่งประเทศของเรามีประสบการณ์กับครอบครัวที่แตกแยกมันไม่แปลกเลยว่าทำไมคนถึงกลัวการแต่งงานเพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเรามองอีกฝากหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีประสบการณ์ของครอบครัวที่ดีเรารู้ว่าสองคนดีกว่าคนเดียวแล้วเรารู้ว่าถ้าครอบครัวนั้นฟังก์ชันแบบถูกแบบมันจะเป็นพระพรอย่างมหาศาลกับชีวิตของเราผมเติบโตในชีวิตมากขึ้นส่วนสำคัญก็คือการมีครอบครัวเมื่อคุณมีครอบครัวที่ดีมันจะเสริมสร้างชีวิตของคุณและทำให้คุณสามารถเป็นพรต่อคนได้มากขึ้นกรมการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวได้ลองสำรวจดูว่าคะแนนในครอบครัวไทยด้านไหนที่ต่ำที่สุดพบว่ามี3ด้านที่ได้คะแนนต่ำที่สุดในครอบครัวไทยอันที่1คือการแสดงออกความเอาใจใส่บางครอบครัวไม่ค่อยแสดงความรักบางครอบครัวก็อยู่กันไปนานวันก็ค่อยๆเย็นชาตอนเป็นแฟนกันจะเอามอเตอร์ไซค์มาก็เกาะแน่นๆนะน้องนะฮะเดี๋ยวน้องจะหล่นแต่งงานไปนานๆยังภรรยายังไม่ทันขึ้นไปถึงปลายทางแล้วความเอาใจใส่มันน้อยลงไปยิ่งแต่งงานกันนานขึ้นฉะนั้นอย่าให้ครอบครัวเป็นแบบนี้เอเมนไหมครับเอาใจใส่การมีภาษารักในการปฏิบัติอันที่สองคือการสื่อสารอย่างมีคุณภาพครอบครัวไทยอาจจะอ่อนเรื่องการสื่อสารอาจจะไม่ได้พูดหรือพูดแล้วมันไม่เข้าหูหรือด่วนสรุปหรือไม่ยอมรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งการสื่อสารมีปัญหาทำให้ครอบครัวนั้นสะสมตะกอนแล้วก็เกิดปัญหาและอันที่สามคือเศรษฐกิจการเงินคนไทยมีจุดอ่อนจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินคณิตศาสตร์เงินกู้นะฮะพอความเครียดเข้ามาในเรื่องการเงินก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมันติดขัดไปหมดเกิดอารมณ์ที่ปะทะกันดังนั้นสุขภาพการเงินมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพชีวิตในด้านอื่นๆด้วยถ้าเราอยากจะเห็นครอบครัวดีขึ้นก็ต้องสอนคนในเรื่องของการแสดงความรักการสื่อสารที่มีคุณภาพการฟังกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตครอบครัวพระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มสถาบันครอบครัวพระเจ้าเปรียบตัวเองเป็นพ่อและให้เราแต่ละคนเป็นเหมือนกับลูกครอบครัวจึงเป็นเหมือนโบสถ์แห่งแรกที่ลูกรู้จักในครอบครัวนั้นจะมีการสอนจริยธรรมในครอบครัวนั้นจะมีตัวอย่างของพระเจ้าที่แสดงให้กับลูกเห็นผ่านพ่อแม่ครอบครัวจะเป็นเหมือนโบสถ์แห่งแรกที่ลูกรู้จักในครอบครัวจะมีการทำผิดและการยกโทษให้อภัยทำให้ลูกเรียนรู้เรื่องพระคุณในครอบครัวจะมีการให้สิ่งที่ดีกับอีกฝ่ายแม้กระทั่งฝ่ายนั้นไม่สามารถตอบแทน
พ่อแม่จะเตรียมทุกอย่างให้กับลูกตั้งแต่เป็นทารกโดยที่ลูกยังไม่สามารถตอบแทนได้ครอบครัวนั้นจึงเป็นภาพสะท้อนของความรักและพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าดีไซน์ครอบครัวมาให้คนรู้จักพระเจ้าดังนั้นเองสิ่งที่มารจะทำลายเพื่อทำให้คนไม่รู้จักพระเจ้าก็คือทำลายครอบครัวให้ได้เมื่อไหร่ที่มารทำลายครอบครัวได้มารก็ทำลายภาพพ่อทำให้คนพูดถึงพระเจ้าพระบิดาด้วยความรู้สึกขมขื่นใจแทนที่จะเป็นบิดาหรือพ่อที่มีความอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักครอบครัวจึงเป็นพื้นที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการจะนำการฟื้นฟูกลับคืนมาและเป็นที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการให้เราถวายเกียรติพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของโยชูวาโยชูวาเป็นใครครับเขาเป็นผู้นำอิสราเอลในการยึดครองคานาอันในพระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของโยชูวามากนักว่าลูกเขาเป็นยังไงขึ้นมาเป็นผู้นำหรือเปล่าแต่โยชูวาได้พูดถึงครอบครัวของเขาในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในช่วงเวลาท้ายก่อนที่โยชูวาจะลงจากบทบาทเขาเรียกอิสราเอลทั้งหมดมารวมกันแล้วกำชับอิสราเอลให้ยึดมั่นในพระเจ้าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมอิสราเอลให้ติดตามพระเจ้าได้หรอกแต่สิ่งที่เขายืนยันก็คือเขาและครอบครัวจะปรนิบัติพระเจ้าอยากให้พี่น้องอ่านในโยชูวาบทที่24ข้อ15เป็นคำกล่าวของโยชูวาในช่วงท้ายของเขาด้วยกันครับแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระยาเวถ้าครอบครัวท่านอยู่ในห้องประชุมหันไปหาครอบครัวหรือพี่น้องในกลุ่มแคร์ด้วยกันดีไหมครับแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระยาเวในพระคัมภีร์คำยืนยันสั้นๆของโยชูวาตอนนี้เนี่ยผมเห็นสองนัยยะที่น่าสนใจมากๆสำหรับเราทุกคนที่นี่นัยยะที่หนึ่งก็คือโยชูวานำครอบครัวในทางพระเจ้าเขาสามารถที่จะพูดได้เลยว่าเขาไม่การันตีนะว่าอิสราเอลจะตามพระเจ้าหรือเปล่าแต่เขามั่นใจเลยว่าครอบครัวของเขาจะตามพระเจ้าแน่ๆทำไมโยชูวาถึงสามารถที่จะพูดได้อย่างหนักแน่นแบบนี้เขามั่นใจเลยว่าลูกเขาหลานเขาจะติดตามและรับใช้พระเจ้าเพราะโยชูวานั้นเริ่มต้นในการนำครอบครัวของตัวเองก่อนการเป็นผู้นำเริ่มต้นตั้งแต่ที่ครอบครัวการเป็นผู้นำเริ่มต้นตั้งแต่ที่ครอบครัวถ้าคุณนำครอบครัวไม่ได้คุณจะไปนำคนข้างนอกได้ยังไงการเป็นผู้นำจึงต้องเริ่มที่ครอบครัวเราเห็นคนชีวิตข้างนอกดีในบ้านไม่ดีผมว่านี่มันขัดแย้งกันเราทำได้เพียงแค่การแสดงออกกับคนข้างนอกเท่านั้นนะครับโยชูวานั้นไม่ได้ประกาศแค่ความเชื่อของตัวเองแต่เขาประกาศในนามครอบครัวเขาแสดงถึงภาวะว่าเขาต้องเป็นผู้นำกับครอบครัวของตัวเองถ้าครอบครัวมีปัญหาเขาต้องแก้ปัญหาถ้าครอบครัวจะโตไปข้างหน้าเขาต้องไปพูดแนะนำครอบครัวเขาดูแลครอบครัวจนมั่นใจว่าทุกคนในครอบครัวจะติดตามและรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์ให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวมากในพระคัมภีร์พูดเรื่องคุณสมบัติผู้ปกครองคริสตจักรใน1ทิโมธี3แล้วก็ทิตัส1บอกว่าต้องปกครองครอบครัวได้ดีเป็นสามีของหญิงคนเดียวอบรมลูกให้มีความนอบน้อมมีลูกที่เชื่อในพระเจ้าและลูกไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อด้านในพระคัมภีร์เน้นย้ำว่าถ้าคุณไม่สามารถนำครอบครัวที่ใกล้ตัวที่สุดได้ดีมันคงไม่ง่ายที่คุณจะไปนำคนที่อยู่ไกลตัวออกไปดังนั้นการดูแลและเป็นผู้นำครอบครัวจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องรับผิดชอบทำให้สมาชิกทุกคนพี่น้องพ่อแม่ลูกต่างเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกความผิดพลาดของลูกเป็นพ่อแม่นะครับแม้เราจะดูแลลูกดีที่สุดแต่ลูกอาจผิดพลาดได้ไหมได้ยกตัวอย่างเช่นใครครับพระเจ้าไงพระเจ้ามีอดัมเอวาพระเจ้าดูแลอดัมเอวาอย่างดีที่สุดจัดทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่อดัมเอวาก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ผิดสวนทางกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเมื่อลูกผิดพลาดพ่อแม่จะหมดสิทธิ์กลายเป็นพ่อแม่ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเลยเพราะอันที่จริงแล้วความผิดพลาดของลูกไม่ใช่ความรับผิดชอบของพ่อแม่ทั้งหมดเสียทีเดียวมันคือเรื่องของลูกที่ตัดสินใจเลือกทางแบบนั้นแต่ถ้าเราดูแลและเตรียมพื้นฐานของลูกให้ดีตั้งแต่เขาเป็นเด็ก
รียมพื้นฐานชีวิตจิตใจให้ความเข้าใจกับเขาวันหนึ่งแม้เขาหลงไปพื้นฐานที่เราเคยปลูกเอาไว้เนี่ยมันจะทำงานแล้วก็ช่วยเขาให้หวนกลับมาได้คนกลุ่มแรกที่เราต้องให้ความสำคัญจึงเป็นครอบครัวของตัวเราเองเพราะถ้าครอบครัวดีพื้นที่ข้างนอกของชีวิตก็จะแข็งแรงพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงทัศนคติที่ดีมากๆเกี่ยวกับครอบครัวถ้าเราซึมซับค่านิยมของพระคัมภีร์ผมเชื่อว่าเราจะสามารถทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นได้เช่นอะไรบ้างทัศนคติอย่างแรกนะครับลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้าพ่อแม่ที่เห็นด้วยบอกเอเมนว้าวยอดเยี่ยมเลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้าบางคนบอกมีลูกไม่อยากมีบางคนมีลูกแล้วทิ้งลูกบางคนมีลูกบอกเป็นภาระหรือเป็นปัญหาแต่พระคัมภีร์บอกว่าลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้าในสดุดีบทที่127ข้อ3บุตรเป็นมรดกใครที่ไม่มีมรดกพ่อแม่ไม่ให้ท่านท่านมีลูกลูกเป็นมรดกของท่านเอเมนมั้ยครับลูกไม่ใช่แค่ผู้รับมรดกแต่ลูกเป็นมรดกจากพระเจ้าให้เราด้วยลูกเป็นผลผลิตจากครรภ์ที่เป็นรางวัลให้กับชีวิตของเราเป็นรีวอร์ดของเรานะฮะการมีลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกล้ามีลูกเพราะว่าค่าเทอมแพงค่าของชีพแพงโลกมันยากลำบากญี่ปุ่นต้องจูงใจเลยนะครับคนจีนมีลูกคนหนึ่งให้ 50,000 บาทแต่งงานให้ 50,000 ยิ่งถ้าแต่งงานต่ำกว่าอายุ25ให้เพิ่มอีก 5,000 บาทจีนเนี่ย incentive ได้ผลนะครับญี่ปุ่นก็ incentive บ้างนะครับให้ผู้หญิงในเมืองไปแต่งงานกับผู้ชายชนบทให้ 140,000 ไม่แต่งครับไม่แต่งเขาบอกว่าดูถูกกันเกินไปนะแต่ว่าทุกวันนี้บางทีคนไม่ค่อยอยากมีลูกเลยเพราะว่าการมีลูกมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากจะอย่างไรก็ตามแต่นะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคุณมีลูกเนี่ยทัศนคติของคุณคือต้องมองลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้าการมีลูกทำให้เราเข้าใจความรักแบบพ่อแบบพระบิดาของพระเจ้าได้แบบชัดเจนมากการมีลูกฝึกชีวิตเราการมีลูกทำให้เราเติบโตขึ้นและการมีลูกเป็นพระพรของพระเจ้าที่มอบให้กับเราถ้าเรามีทัศนคติแบบนี้เวลาเราปฏิบัติกับของขวัญเราจะปฏิบัติอย่างดีกับของขวัญเราจะดูแลของขวัญอย่างดีเราจะทนุถนอมใส่ใจจะให้เกียรติลูกฟังเสียงของเขาไม่ใช่เพียงแต่สั่งอย่างเดียวเหมือนกับลูกเป็นหุ่นยนต์หรือเป็น AI นะทัศนคติที่สองนะครับก็คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนลูกพระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลยในสุภาษิต22ข้อ6จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดไปจากทางนั้นให้ฝึกสอนลูกพ่อแม่ในทางพระเจ้าจึงต้องสอนลูกจะปล่อยให้ครูที่โรงเรียนสอนอย่างเดียวครูระวีที่โบสถ์สอนอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่สอนลูกของเราโลกก็จะสอนลูกของเราโลกจะสอนลูกของเราผ่านทุกๆอย่างที่เขารับถ้าเราไม่สอนเขาและปล่อยปะละเลยความรับผิดชอบนี้เรากำลังเสียโอกาสอย่างมากทัศนคติที่3คือพ่อแม่ต้องสั่งสอนด้วยวิธีการที่เหมาะสมพระคัมภีร์สอนวิธีการของพ่อแม่ด้วยเวลาสอนลูกข้อนี้ลูกๆแถวๆนั้นชอบมากเลยนะฮะเอเฟซัสบทที่6บอกว่าบิดาอย่าไปยั่วบุตรของตัวให้เกิดโทสะแต่ให้เลี้ยงดูลูกด้วยการสั่งสอนเตือนสติตามหลักของพระเจ้าพระคัมภีร์สอนด้วยนะบอกว่าพ่อแม่นะอย่ายั่วโมโหลูกผมจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ท้าทายมากของพ่อแม่คือช่วงเวลาสอนการบ้านลูกเนี่ยผมเองก็เจอความยากลำบากภรรยาก็เจอเวลาเราสอนแล้วทำไมมันจำไม่ได้นะครับสอนไปแล้วเพิ่งพูดไปอยู่หยกๆนะแล้วเราก็จะขึ้นผมกับภรรยาก็ต้องสลับกันเอาล่ะช่วงนี้ผมขึ้นภรรยารับไปช่วงนี้ภรรยาขึ้นผมรับมาเราต้องช่วยแล้วก็สลับกันเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีเสียงตวาดหรือว่าความโกรธหรือบางทีเราพูดแล้วไม่ฟังเราย้ำเนี่ยมันก็ทำให้ลูกเนี่ยถูกกระตุ้นอารมณ์แล้วเขาก็ใช้วิธีการนี้ถัดไปเรื่อยๆเมื่อเขาเติบโตขึ้นพระคัมภีร์สอนบอกว่าให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมให้เกียรติมันก็เข้าไปคนๆนึง
นะครับเพราะเขาเป็นคนคนหนึ่งจริงๆนะฮะและอันที่4คือความเป็นผู้นำในครอบครัวเนี่ยต้องเป็นแบบผู้รับใช้ในไบเบิลสอนเลยบอกว่าถ้าคุณเป็นพ่อหรือเป็นผู้นำครอบครัวหรือเป็นแม่หรือเป็นพี่คุณต้องนำแบบ servant leadership นำแบบผู้รับใช้นำเพื่อปฏิบัติเพื่อเห็นประโยชน์แก่คนที่ตามคุณไม่ใช่ว่าหาเงินมาได้ก็พูดเสียงดังทุกอย่างต้องฟังเพราะฉันหาเงินฉันเป็นเพศชายฉันมีแรงมากกว่าต้องฟังฉันฉันตวาดเสียงดังและน่ากลัวต้องฟังฉันแต่วิธีการนำมันนำด้วยความเป็นผู้รับใช้ด้วยการปฏิบัติในเอเฟซัสบทที่5ข้อ25เป็นพระคัมภีร์ที่สามีทุกคนชอบไม่ใช่ภรรยาทุกคนชอบสินะสามีชอบข้อก่อนหน้าคือภรรยาจงยอมฟังสามีทุกประการเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะภรรยาก็จะยกเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าเธอก็รักฉันให้เหมือนพระคริสต์รักคริสตจักรให้ได้ก่อนสิฉันจะได้ยอมฟังเธอเหมือนฉันยอมฟังพระคริสต์นะพระคัมภีร์เนี่ยให้ความสมดุลบอกว่าภรรยาให้ฟังสามีแต่สามีก็ต้องรักภรรยาเหมือนพระเยซูรักคริสตจักรรักแบบเสียสละรักแบบสละตัวเองแล้วคุณไม่ต้องสั่งภรรยาให้ยอมฟังคุณหรอกถ้าคุณรักและเสียสละให้กับเขาเขาก็ยอมฟังคุณเองนะครับพระคัมภีร์เลยสอนสิ่งที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวเพียงแค่ว่าเราเชื่อฟังพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตตามที่พระคัมภีร์สอนเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะนำครอบครัวในทางพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะครอบครัวจะเห็นพระเจ้าในชีวิตเราไงโรเบิร์ตอิงเกอร์โซได้พูดบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่เด็กจะพบความเป็นพ่อในพระเจ้าถ้าหากเด็กไม่พบพระเจ้าในตัวพ่อของเขาซะก่อนมันเป็นเรื่องยากที่เราจะพูดถึงพระเจ้าในฐานะพ่อถ้าเด็กไม่เห็นพระเจ้าในตัวพ่อของเขาอ่ะเมื่อคุณนำครอบครัวก็ขอให้คุณสำแดงพระเจ้าออกมาผ่านชีวิตของคุณทั้งพระคุณการให้อภัยความรักการสั่งสอนการยึดมั่นในหลักการไม่จะสอนอะไรให้เราเป็นแบบนั้นก่อนให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตครอบครัวและสุดท้ายครอบครัวจะแข็งแรงครอบครัวไหนที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขาจะลดความเห็นแก่ตัวลงแต่ให้พระเจ้าสูงขึ้นถ่อมลงหยิ่งน้อยลงยกโทษง่ายขึ้นและถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทุกคนในบ้านจะถูกดึงเข้าหากันเอเมนมั้ยครับดังนั้นให้เรามีส่วนสำคัญในการนำครอบครัวของเราให้ติดตามพระเจ้าเอเมนมั้ยครับสิ่งที่2นะครับที่เห็นจากพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้าโยชัวดีทั้งนอกบ้านและในบ้านเขาไม่ได้ดีแค่เฉพาะในบ้านแต่เขาดีนอกบ้านเขาไม่ใช่ดีเฉพาะนอกบ้านแต่เขาดีในบ้านด้วยทั้งสองด้านของโยชัวเนี่ยมันไปคู่กันเลยนึกถึงโยชัวเขานำอิสราเอล2ล้านคนไม่มีบ้านต้องหาประเทศประเทศหนึ่งต้องไปยึดครองต้องไปจัดกฎหมายระเบียบการปกครองการบริหารราชการโยชัวคือผู้เซตอัพทุกอย่างเขาต้องมีภาระเยอะมากๆเลยและเขาเป็นคนที่เก่งกลยุทธ์เก่งการบริหารเก่งการขับเคลื่อนคนเก่งการแก้ปัญหาและเก่งการลบโยชัวเป็นสุดยอดผู้นำที่เด่นมากในชีวิตนอกบ้านลองนึกถึงตารางเวลาของโยชัวถ้าต้องทำแบบนี้ต้องเดินทางไปรบต้องพาผู้คนไปโยชัวคงบีซีมากๆเลยผมก็สงสัยนะว่าประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือผู้นำประเทศเขามีตารางเวลายังไงกันวันหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและผมเจอบอร์ดนึงเป็นกระดาษ3แผ่นวางเอาไว้ผมก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยนี่คือตารางเวลา1วันของประธานาธิบดีเริ่มตั้งแต่อาหารเช้าไล่มีนัดพบคนนี้นัดพบรัฐมนตรีนี้ต่อสายคุยกับผู้นำคนนี้ตารางเวลาของเขาเนี่ยละเอียดมากเลยเข้าไปที่ห้องรูปไข่ไปคุยที่นี่ที่นี่ที่นี่ช่วงเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงของประธานาธิบดีอยู่ในตารางเวลา3หน้ากระดาษโอ้ถ้ามันต้องทำแบบนี้ทุกวันตลอด4ปีหรือ8ปีเนี่ยคนที่ต้องอยู่ในวงล้อแบบนี้ตลอดทุกวันตลอด8ปีมันคงจะโหดมากๆเลย
นึกถึงถ้าเราเป็นประธานาธิบดีนะพลังงานทั้งหมดต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญกดดันเจอปัญหาคนทะเลาะกันการเมืองกลับถึงบ้านมันไม่มีแรงแล้วที่จะทำอะไรอีกพ่อแม่หลายคนก็อาจจะเหมือนกับเนี้ยเหนื่อยทำงานก็เยอะแล้วพอถึงบ้านเราอยากให้บ้านเป็นอะไรครับที่พักพอถึงบ้านก็อยากเป็นที่พักไม่มีแรงจะทำหน้าที่ในบ้านอีกแล้วเนี่ยแต่พี่น้องครับคุณไม่สามารถจะให้บ้านเป็นโรงแรมหรือเป็นแค่ที่พักเฉยๆเพราะที่บ้านยังมีคนที่พระเจ้าต้องการให้เรานำอยู่ถ้าเราปล่อยให้บ้านไปแค่โรงแรมไปแค่ที่พักเฉยๆงานอยู่ข้างนอกสุดท้ายในบ้านไม่ดีมันก็กระทบชีวิตนอกบ้านโยชูวาดีทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเขาเซฟเอเนจีสำหรับการใช้กับในบ้านกับลูกกับภรรยากับครอบครัวเราเห็นชีวิตโยชูวาเลยส่งอิทธิพลดีทั้งนอกบ้านและในบ้านในบทที่24ข้อ31คนอิสราเอลปรนิบัติพระเจ้าตลอดสมัยโยชูวาเขามีอิมแพคกับทั้งชนชาติตลอดสมัยของผู้ใหญ่ที่อายุยืนกว่าโยชูวาด้วยทีมเขาก็ถูกสร้างทำให้อิทธิพลมันถูกส่งไปนี่คือความสุดยอดของชีวิตนอกบ้านในบ้านโยชูวายืนยันว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้าในข้อ15เห็นไหมครับว่าชีวิตของเขาทั้งในบ้านและนอกบ้านนั้นมันดีจริงๆอยากหนุนใจเราทุกคนที่เราจะทำให้พระเจ้าถูกเห็นและเป็นจริงก็คือทำให้บ้านของเราดีแบบที่พระเจ้าต้องการเห็นไหมครับถวายเกียรติพระเจ้าในครอบครัวของเรามีอาจารย์คนหนึ่งเขาเป็นศิษยาภิบาลโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเขาชื่อว่าอาจารย์เดวิดยองกิโชที่ประเทศเกาหลีอาจารย์ยองกิโชเนี่ยได้เปิดใจเล่าความผิดพลาดในชีวิตของเขาเขามีใจอยากเห็นคนมารอดเขาทุ่มเทเพื่อคริสตจักร priority ของชีวิตคือพระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งโบสถ์เป็นเบอร์สองครอบครัวเป็นเบอร์สามเขาจึงทุ่มเทเวลาความสำคัญทั้งหมดให้กับพระเจ้าและให้กับโบสถ์และมีเวลาเหลือก็ค่อยไปใช้กับครอบครัวของตัวเองเวลาผ่านไปนานในที่สุดวันหนึ่งลูกเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ลูกเข้ามาเคาะประตูแล้วก็เปิดเข้ามาในออฟฟิศเขาลูกบอกว่าอาจารย์โชครับผมขออนุญาตนัดพบอาจารย์ลูกเรียกว่าพาสเตอร์โชพี่น้องเคยดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมอะไรเลขาคิมอะไรป่ะท่านประธานนะท่านเลขาเขาจะมีตำแหน่งเรียกอะนะหมกซื้อป่ะผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนะฮะเขาจะมีตำแหน่งเรียกนำหน้าคนนำหน้าชื่อตลอดแล้วลูกของอาจารย์โชเนี่ยก็มาหาบอกว่าพาสเตอร์โชครับนะแทนที่ลูกจะเรียกว่าพ่อลูกเรียกว่าพาสเตอร์โชลูกรับรู้ตำแหน่งเขามากกว่าความเป็นพ่อของเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาสะเทือนใจมากในวันนั้นว่าลูกของเขาเนี่ยรับรู้เขาในฐานะศิษยาภิบาลมากกว่าฐานะพ่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนในใจของเขาว่า priority คุณผิดแล้วอันดับหนึ่งคือพระเจ้าอันดับสองครอบครัวคุณอันดับสามก็คือคริสตจักรและงานรับใช้เพราะถ้าครอบครัวคุณพังงานรับใช้คุณก็พังถ้าครอบครัวไม่แข็งแรงงานรับใช้คุณก็ไปไม่ได้เขาเริ่มต้นปรับลำดับความสำคัญใหม่เริ่มกลับมาใช้เวลากับภรรยาพาภรรยาไปเดินในสวนใช้เวลากับลูกเขาพบว่าชีวิตในทางพระเจ้ามันไม่ใช่งานหรือความสำเร็จแต่ชีวิตในทางพระเจ้าคือความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับตัวเองกับครอบครัวกับคนรอบข้างอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาของผมก็คืออาจารย์ชื่ออาจารย์มาร์ตินเคฟเป็นผู้ที่ทำให้คริสตจักรอีมี่ที่นอร์เวย์เติบโตจากกลุ่มอธิษฐานตามบ้านกลายเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่เขาบอกผมปัจจุบันเขาอายุ70กว่าเขาพูดกับผมบอกว่าสิ่งสำคัญถ้าวันหนึ่งผมตายจากโลกนี้ไปสิ่งสำคัญที่ผมอยากได้ยินในวันนั้นก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดว่าผมเป็นศิษยาภิบาลที่ดีแค่ไหนแต่คือคำพูดจากลูกๆว่าผมเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมอย่างไรเขาไม่ได้สนใจว่าคนจะพูดว่าเขาเป็นศิษยาภิบาลที่เยี่ยมแค่ไหนมากกว่าฟังจากลูกว่าลูกพูดว่าเขาเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหน
ผมคิดว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์นี้กับชีวิตของเราทำให้ครอบครัวของเราเติบโตแข็งแรงรักพระเจ้าเราจะส่งอิทธิพลที่แข็งแรงจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกได้จริงๆปัจจุบันเขาอายุ70กว่าเขามีลูกสาว2คนอายุ 30-40 เขาจะนัดเดทกับลูกสาวของเขาทุกเดือนเลยจะพาลูกไปกินข้าว2คนคุยแบ่งปันชีวิตรับรู้ความเป็นไปอธิษฐานเผื่อกับลูกเขาจะมีช่วงเวลาเดทกับลูกทุกเดือนและทำมาตั้งแต่ลูกเล็กจนกระทั่งลูกโตถึงทุกวันนี้งานที่โบสถ์จะยุ่งแค่ไหนช่วงเวลาหัวค่ำเขาจะเบรกงานทำอาหารกินข้าวร่วมกันในครอบครัวเอาลูกเข้านอนเสร็จแล้วค่อยไปนั่งทำงานต่อมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยและผมว่าถ้าเราลองตั้งเป้าตั้งหลักในชีวิตวันที่เราจากไปมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะมาบอกว่าเราทำการงานอะไรใหญ่โตบ้างแต่สิ่งที่อยากได้ยินที่สุดคือครอบครัวของเราพูดถึงตัวเราว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนใน1ทิโมธีบทที่5ข้อ4ถ้าแม่ไม้คนไหนมีลูกหรือหลานก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเปาโลสอนบอกว่าถ้าคุณมีพ่อแม่ที่ยากลำบากคุณต้องทำหน้าที่ในทางพระเจ้ากับครอบครัวของตัวเองก่อนตอบแทนคุณบิดามารดาก่อนนะเด็กบางทีบอกว่าผมไม่ได้ขอให้ทำให้ผมเกิดมานี่คุณก็ต้องรับผิดชอบชีวิตผมเพราะคุณเป็นคนทำให้ผมเกิดมาวันหนึ่งผมไม่รับผิดชอบคุณมันไม่ใช่นี่บุญคุณกันมันอาจจะเป็นความคิดที่มันมีในสังคมทุกวันนี้แต่ผมคิดว่าความคิดแบบพระคัมภีร์อ่ะมันเป็นเรื่องที่คริสเตียนต้องยึดถือเรื่องการตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าแม่ไม้เป็นผู้ที่ยากลำบากในสังคมไม่สามารถที่จะทำอาชีพการงานได้ในสังคมยิวสมัยก่อนเปาโลจึงสอนว่าหน้าที่ทางศาสนาต้องทำกับครอบครัวของตัวเองก่อนและพูดต่อไปในข้อ8ถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อซะอีกถ้าไม่ดูแลละทิ้งความรับผิดชอบในครอบครัวตัวเองแม้กระทั่งคนไม่เชื่อหลายคนเขายังไม่ทำแบบนี้เลยเปาโลจึงสอนให้เราสนใจทั้งชีวิตในบ้านและนอกบ้านเพราะว่าทุกส่วนของชีวิตมันเชื่อมโยงกันนะครับการเป็นสาวกพระเยซูเริ่มต้นจากที่บ้านชีวิตอธิษฐานการเฝ้าเดี่ยวของคุณกับครอบครัวเมื่อคุณเป็นครอบครัวแบบนี้คุณจะถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนมั้ยครับถ้าครอบครัวดีครอบครัวจะเป็นกำลังที่แข็งแรงและสนับสนุนกันทุกวันนี้เราสู้กับกระแสสังคมการหย่าร้างที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ผมอยากหนุนใจเราให้เรามาซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่มันเสียหายไปด้วยกันบางครอบครัวอาจเคยรักทุกวันนี้ความรักมันหายไปแล้วเต็มไปด้วยความโกรธและความขมขื่นลองหาจังหวะดีๆในการมานั่งคุยเปิดใจปรับการสื่อสารการแสดงออกความรักต่อกันให้ดีเรามาซ่อมส่วนที่เสียหายไปให้มันดีขึ้นเพื่อลูกเพื่อคนในครอบครัวของเราและบ้านจะเป็นที่ที่ถวายเกียรติพระเจ้าในศตวรรษที่15นะครับที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เมืองนูเรมเบิร์กครอบครัวหนึ่งมีลูก18คนพ่อที่เป็นช่างทองต้องทำงาน18ชั่วโมงต่อวันในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีลูกเยอะแต่แม้ครอบครัวลำบากลูกคนโต2คนของครอบครัวก็มีความใฝ่ฝันว่าต้องการจะเป็นจิตรกรพวกเขาไม่สามารถที่จะไปเรียนได้เพราะพ่อส่งไม่ไหวสองคนเลยตกลงกันพี่คนโตกับคนรองเราจะโยนหัวก้อยกันใครชนะคนนั้นได้ไปเรียนใครแพ้คนนั้นจะไปทำงานในเหมืองเพื่อจะเอาเงินไปส่งคนชนะทั้งสองโยนเหรียญกันพี่คนโตชนะได้ไปเรียนที่วิทยาลัยในเมืองนูเรมเบิร์กพี่คนโตชื่อว่าอัลบริดจ์ดูเลอร์ส่วนน้องชื่อว่าอัลเบิร์ต
พี่ชื่ออัลเบรชน้องชื่ออัลเบิร์ตอัลเบิร์ตเนี่ยไปทำงานในเมือง4ปีส่งพี่ชายเรียนที่วิทยาลัยศิลปะพี่ชายตั้งใจเรียนอย่างดีจนประสบความสำเร็จเขาวาดภาพและขายได้เงินจำนวนมากพี่ชายเรียนจบกลับบ้านที่บ้านจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำพี่ชายพูดขอบคุณน้องอัลเบิร์ตคนนี้ที่เสียสละเขาบอกอัลเบิร์ตน้องรักจากนี้ไปเป็นเวลาของน้องเพื่อไปตามความฝันของน้องที่นูเรนเบิร์กแล้วพี่จะดูแลชีวิตน้องเองแต่น้องชายที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของโต๊ะน้ำตาไหลนะสายหัวเขาบอกไม่พี่มันสายไปแล้วพี่ดูมือของผมสิผมทำงานในเมืองนิ้วผมหักทุกนิ้วแล้วข้อของผมอักเสบจนกระทั่งถือแก้วยังถือไม่ไหวนับประสาอะไรที่ผมจะไปจับปากกาหรือผู้กันมันสายไปแล้วสำหรับผม450ปีผ่านไปผลงานของพี่ชายถูกประดับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆทั่วโลกแต่มีอยู่ภาพหนึ่งที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดคือภาพที่พี่ชายวาดมือที่ถูกทำลายของน้องชายตัวเองเพื่อให้เกียรติกับความเสียสละที่น้องชายได้ส่งเสียให้เขาเรียนในวิทยาลัยศิลปะภาพวาดนั้นพี่ชายตั้งชื่อว่ามือแต่ผู้คนทั่วโลกเรียกภาพนี้ว่า The Praying Hand มือที่อธิษฐานภาพวาดนี้คริสเตียนก็เคยเห็นแต่เบื้องหลังของภาพนี้มันคือความเสียสละที่คนในครอบครัวได้ยอมสละเพื่อให้อีกคนหนึ่งประสบความสำเร็จวันนี้ชีวิตเรามาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะมีใครบางคนในครอบครัวที่ดูแลเราเสียสละเพื่อเราทำให้เรามีทุกวันนี้ได้ผมอยากให้เราเคารพให้เกียรติและดูแลคนเหล่านั้นในครอบครัวของเราเอเมนไหมครับทำให้ครอบครัวของเรามีสภาพที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้ครอบครัวเป็นพื้นที่แรกที่เราจะรับใช้พระเยซูไปด้วยกันเอเมนไหมครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะรับใช้พระเยซูที่ไหนพื้นที่แรกที่คุณจะรับใช้คือในครอบครัวของคุณแต่อย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะครับออกไปสู่พื้นที่ใหม่ๆออกไปสู่พื้นที่ที่ไกลกว่าครอบครัวของคุณโดยเริ่มต้นจากครอบครัววิธีที่เลี้ยงลูกของคริสเตียนต้องเลี้ยงลูกแบบวิธีพระคัมภีร์วิธีบริหารเงินของคริสเตียนการไม่สร้างหนี้สินการบริหารเวลาต้องเป็นแบบพระคัมภีร์วิธีจัดการความขัดแย้งของคริสเตียนต้องจัดการความขัดแย้งแบบพระคัมภีร์วิธีการอยู่ในหมู่ญาติอยู่ในหมู่เพื่อนบ้านการดูแลความสะอาดบ้านเรือนและอื่นๆต้องเป็นวิธีแบบพระคัมภีร์บางครอบครัวแตกสลายแต่ผมอยากหนุนใจว่าให้เราซ่อมแซมมันนะครับจำไม่ได้ว่าญี่ปุ่นเขามีจานที่มันแตกแล้วมาซ่อมเขาเรียกว่าอะไรนะครับชื่ออะไรนะฮะอันนั้นนะครับที่เขาเอาทองใช่ไหมมาเชื่อมภาชนะที่แตกนะฮะถ้าครอบครัวของท่านที่ผ่านมามันมีรอยแตกไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มต้นในการเชื่อมมันทำให้มันดีขึ้นทุกๆวันสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีริ้วรอยนะบางครั้งการที่คุณพยายามจัดการกับริ้วรอยและทำให้มันสวยงามที่สุดต่างหากที่มันถวายเกียรติพระเจ้าให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับใช้เวลานี้นึกถึงครอบครัวของเราทุกครอบครัวก็มีปัญหาทุกครอบครัวก็มีความท้าทายของตัวเองแต่ปัญหานั้นมีไว้แก้ไขความท้าทายนั้นเป็นพื้นที่ให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าให้คุณท้อถอยแต่ให้คุณมีความเชื่ออย่าเชื่อแค่เฉพาะการรักษาโรคอย่าเชื่อแค่เฉพาะการอัศจรรย์อื่นๆแต่จงเชื่อเรื่องการซ่อมแซมและฟื้นฟูครอบครัวด้วยพระเจ้าทำงานได้ขอคุณจะเป็นคนสุดท้ายที่สูญสิ้นความหวังอธิษฐานกับพระเจ้าและทำส่วนของคุณให้ดีที่สุดอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อครอบครัวของเราด้วยกันนะครับพระเจ้าข้า
ลูกอยากจะขอพระเจ้าเป็นผู้ที่นำครอบครัวของลูกและครอบครัวของพวกเราทุกคนที่นี่ให้ถวายเกียรติพระองค์ลูกอยากจะให้เกียรติพระองค์ในบ้านลูกอยากจะทำหน้าที่ตัวเองในครอบครัวโดยให้คนเห็นพระเยซูในชีวิตของลูกให้เครือญาติให้เพื่อนบ้านให้พี่น้องในคริสตจักรได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของลูกลูกขอโทษสำหรับความผิดพลาดบางครั้งลูกเองมีข้อบกพร่องมากมายและไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าข้าแต่พระองค์ขอสอนลูกทุกๆวันขอเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกทุกๆวันเพื่อลูกจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระองค์ต่อคนรอบตัวของลูกทำให้สวรรค์ไม่ใช่เพียงสิ่งที่รอในอนาคตแต่แผ่นดินสวรรค์มาอยู่ในบ้านของลูกเองพระองค์เจ้าอยู่ในบ้านต่างๆอยู่ในครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าข้า200ปีที่ผ่านมาคริสเตียนมีลูกหลานมากมายแต่ลูกหลานของคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้ติดตามพระเจ้าพระเจ้าลูกไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปขอพระเจ้าแก้ไขขอพระเจ้าแก้ไขขอพระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าข้าที่บ้านจะเป็นพื้นที่แรกในการรับใช้พระเยซูก่อนจะไปยังพื้นที่ที่2 3และ4ขอพระเจ้าโปรดอวยพรฮาเลลูยาชีวิตฉันขอรักพระองค์นี่เป็นเพลงจากความรู้สึกและความรักของเราในชีวิตฉันขอรักพระองค์ผู้เดียวอีกครั้งนึงครับในชีวิตฉันในชีวิตฉันขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ในชีวิตฉันขอรักพระองค์ในชีวิตฉันรับใช้พระองค์ในชีวิตฉันรับใช้พระองค์รับใช้พระองค์ในชีวิตฉันรับใช้พระองค์ครอบครัวฉันในครอบครัวฉันขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ในครอบครัวฉันขอรักพระองค์ในครอบครัวฉันฉันขอรักพระองค์ถ้าท่านเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่เป็นลูกเวลานี้ผมอยากให้ท่านเดินไปหากันและกันและอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราบางท่านเองอาจจะไม่มีครอบครัวอยู่ที่นี่ผมอยากให้ท่านไปหาเพื่อนพี่น้องที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้ไปจับกลุ่มกันและอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อกันและกันให้ครอบครัวของพระเจ้าให้ภาระของครอบครัวเราได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในครอบครัวฉันขอรับพระองค์ขอรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวต่างๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในทุกครอบครัวที่มีความท้าทายบางครอบครัวเจอปัญหาบางครอบครัวเจอเรื่องยากบางครอบครัวมีบาดแผลความผิดพลาดที่ทำแก่กันและกันในเวลานี้ลูกอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดสมารักษาและดูแลขอพระเจ้าโปรดช่วยเยียวยาความบาดเจ็บทุกอย่างความรู้สึกเจ็บปวดพระองค์เจ้าข้ามีบางคนในครอบครัวที่มีปัญหาเขาต้องการความช่วยเหลือขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ขอพระเจ้าทรงโปรดเยียวยาขอพระเจ้าทรงโปรดฟื้นฟูขึ้นมาพระเจ้าลูกจะไม่หมดหวังลูกจะมีความเชื่อลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะให้มือแห่งการเยียวยารักษาได้ทำการผ่านมือของลูกผ่านถ้อยคำของลูกผ่านชีวิตของลูกให้โอบรับครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบและเยียวยาประคับประคองและรักษาครอบครัวนี้ให้รักพระเจ้าให้รับใช้พระเจ้าให้ถวายเกียรติพระเจ้าเจ้าลูกรู้ว่ามีหลายครอบครัวที่เจอเรื่องยากมีหลายครอบครัวที่เจอความท้าทายทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเรื่องความรักที่ขัดแย้งหรือจิตจางลงเรื่องความผิดที่ทำต่อกันและมันรู้สึกเจ็บเป็นบาดแผลที่ทำให้รู้สึกเสียใจพระเยซูลูกเชื่อว่าพระเยซูรักษาโรคภัยได้และไม่ใช่แค่โรคภัยในฝ่ายกายภาพแต่พระเยซูรักษาโรคภัยฝ่ายจิตใจความเจ็บปวดบาดแผลและการไม่ให้อภัยได้ลูกอธิษฐานในเวลานี้นะที่พระองค์จะทำการอัศจรรย์ในทุกครอบครัวลูกอธิษฐานขอพระองค์ทำการอัศจรรย์ในทุกครอบครัวณบัดนี้พระองค์เจ้าครับให้เกิดการเยียวยารักษาให้เกิดการประกาศข่าวดีให้เกิดการพูดถึงสิ่งดีและพรนับประการนับจากนี้ไปผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานอวยพรครอบครัวของท่านสิครับอวยพรครอบครัวของตัวท่านเองที่พระเจ้าจะได้นำเวลาแห่งการอวยพรเวลาแห่งการสมานรักษาเวลาแห่งการฟื้นฟูการเยียวยาและการปลดปล่อยมาสู่ครอบครัวของเราเราจะมีความเชื่อเราจะมีความหวังและขอให้ครอบครัวเป็นพื้นที่การอัศจรรย์ของพระเยซูขอพระเยซูโปรดอวยพรในภาระทุกอย่างได้รับการปลดปล่อยไปในเร็ววันขอทรงทำให้เราเข้มแข็งขอใช้มือของเราขอใช้คำพูดของเราขอใช้ความคิดของเราและจิตใจของเราเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการเยียวยารักษาครอบครัวของเราขอพระเจ้าเมตตาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ